อันนี้มาทดสอบเล่นเกมเดสเปกนะครับเดสเปกเดสเปกรีเมคอันนี้เซตติ้งตั้งค่าอยู่ที่อันนี้โหมด15 วัตต์นะครับ15 วัตต์ไม่ชาร์จแบตเปิดอันนี้เรียกว่าอะไรนะ FSR เป็นออโต้ไปมันก็ได้ที่ปานกลางนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเราลองเล่นดูเฟรมเรทประมาณ 30-40 แย่วันนี้ก็คุยไปเถอะฉันจะจัดการที่นี่เองโอ้โหตกเลยครับตกนี่ยังไม่ได้สู้นี่นะเดินไปเดินมาเฟรมเรทล่วงแล้วหายหัวไปในกันโหมดนี่เหมือนว่าจะไม่ไหวนะครับ15 วัตต์เราเล่นในอันนี้ไม่ได้แน่นอนก็ต้องปรับกันต่อสำหรับคนที่อยากไปเล่นนอกบ้าน UHD 60 Hz เอาอะไรดีออโต้ก็คงไม่ได้แล้วมันก็ต้องเป็นประสิทธิภาพสูงดูเดินต่อสิก็มีจึกๆนิดหน่อยแต่เหมือนว่าโอ้ไอ้แซงเราลงไปกันแล้วมันจะมาที่ประมาณ40แต่มันก็ล่วงๆอยู่ดีเนาะวิ่งได้ไหมยังวิ่งไม่ได้เออแต่มันก็ดีกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันกระตุกๆก็กระตุกดีไว้อันนี้เกมจาก Xbox Pass นะครับสแกนสแกนยินดีรับไอซ์แครอทสู่ UHD Ishimura เชื่อมต่อลิกแล้วมาดูค่ะสินี่ลงมอดซับไทยไปนะครับนี่ประตูเปิดมันก็กระตุกอยู่ดีนะครับขนาดยังไม่ได้สู้อะไรเลยนะเนี่ยเดินเดินอย่างนี้เราลองไปที่โอเคต่อจากเมื่อกี้เรามาในโหมดโทโบกันดูนะครับโทโบ25 วัตต์ก็ยังไม่ต่อชาร์จแบตนะครับเหมือนเฟลเลอร์จะพุ่งมาเป็น100เออว่ะโทโบโทโบแต่ก็เฟรมตกอยู่ดีครับกดใช้ลำแสงจุ๊งแต่ว่าโหจะเฟรมขึ้นเห็นได้ชัดเลย40กลายเป็น100ครับแต่เกมมันโอ้มันมีปัญหาที่ตรง SSD โหลดไม่ทันหรอวะแต่เฟรมพุ่งจริงครับว่าแต่มันปรับเป็นอะไรให้เราอ
ประสิทธิภาพสูงอ๋อก็อยู่ในโหมดปานกลางเหมือนเดิมอ่ะนี้เราปิด FNR เฮ้ยมันจะเป็นสูงมันก็เวอร์ไปก่อนเอาต่ำก็พอครับเออลืมดูแล้วมันก็จะเป็นปานกลางนะโหปิดปุ๊บ20 40 10โอ้โห30อันนี้จะคล้ายๆโหมด15วัตต์แต่ร่วมกว่าเยอะเลยครับยังไงก็ต้องใช้ FNR ในการเล่นเนาะเพราะมันเออมันแปลกนะมันโหลดช้าNot just comms for the guidance system. Half the Ishimura's in the red. The engines, hull, the trams. แต่ถ้าเล่นโหมด25วัตต์แบตมันก็จะหมดไวอีกแล้วครับเนี่ยถ้าเราเดินหันไปหันมามันไม่ลื่นเลยอะนี่จะเป็นปัญหาที่เกมก็ไม่รู้นะยิงอะไรไม่รู้ครับอู๋โดนเสียบข้างหลังพระเอกเรายืนดูอย่างอ้าวหอประตูมันปิดโอ้ช็อตวิ่งออกวิ่งไม่ทันเพราะว่ามันกระตุกโอ้โหโอ้โหตายแล้วมั้งเนี่ยฉันเข้าลิฟต์ปิดลิฟต์ด่วนไม่ไหวครับเราก็ต้องไปที่บ่ได้แล้วเด้อ FSR 2มีแค่อันเดียวเนาะเกมตอนนั้นยังไม่มี FSR เวอร์ชัน3ตัวนี้ประสิทธิภาพสมดุลคุณภาพถ้าสมดุลมันเป็นยังไงเราไม่เอากลางเลยไหมลองปรับต่ำดูสิอุ้ยหลอนถ้าอย่างนี้คือเฟรมไม่ถึง100แต่ถ้ามันลื่นก็ดีนะเอออาจจะดีได้ในหมู่สมดุลก็ได้แต่นี่มันในลิฟต์นี่มันก็ไม่กระตุกก็ได้นี่ อ้าวลิฟต์เปิดแล้วเหรอปัดโถเฮ้ยแต่ดูมันไม่กระตุกจริงนะเนี่ยเอ้ามาล่วงอยู่เว้ยโด้รอให้ดีใจแป๊บเดียวยังกระทืบไม่ได้อีกแล้วเนี่ยแต่ดูมันก็ดีขึ้นนะปรับแบบนี้สงสัยจะปรับแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเกมมันถึงจุดที่ไม่โหลดอะไรแล้วมันก็ไม่น่าจะใช่นะเอาเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูไม่ทำอะไรสมันเด้อเ
เออดูเหมือนมันจะใช้ได้นะครับงั้นเราลองปรับไปที่อ้าวกลับไปที่15โถย10ไม่รอดแน่กลับไปที่15ดูนะครับเฮ้ย15จริงหรือเปล่าอื้อเหลือ40เวมว้าเว้ยไม่ตายเว้ยไม่ตายตื้อเลยเออเหมือนว่าปรับสมดุลมันจะดี15วัตต์ก็พอเล่นไหวอุ้ยอ่ะไอ้บ้าเลยกี้ทำไมอ่ะก็เกมนี้ก็ปรับต่ำแล้วก็เล่นแบบสมดุลหรือสมดุลแล้วก็เราจะได้เฟรมเรทประมาณนี้ก็อาจกระตุกน้อยกว่าตอนแรกๆที่ลองนะกดเติมยาใช้พลังกดวงกลมโอเคเนี่ยมันก็มีบ้างนะแต่เพราะมัน15วัตต์ไงถึงตั้ง15แต่มันก็กินไป20ขอบคุณครับโอเคงั้นก็ประมาณนี้แหละครับไปแล้วครับสวัสดีครับ